พระที่นั่งใกล้จะอับปางลงทุกทีแล้วอฮะพยุพัดมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ท้องฟ้ายังแจ่มใสอยู่เลยนะพระองค์ไม่อาจทราบได้พระเยค่ะถ้าทราบคงจะไปอยู่กรมอุตุแล้วนะพระเยค่ะแบบนี้ต่อไปแล้วก็อีกไม่นานเรือเราล่มแน่เลยเรือดูสิมาแล้วมาอีกลูกแล้วแย่แล้วตัวอะไรนอนอยู่นั่นน่ะตายชัวร์เลยล่ะไปกินในรูดีกว่าหนักจังเลยทำไมถึงได้หนักจังงี้อ่ะคนมาหนีดีกว่าฮะนี่เจ้าเป็นใครเนี่ยแล้วข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะตัวตาคงอ่ะนงยาตัวตาคงอ่ะเดี๋ยวจะพูดอะไรของเจ้าเนี่ยทำไมเจ้าไม่ตอบคำถามข้าก่อนเล่าบอกข้ามานะว่าที่นี่เป็นที่ไหนกันน่ะฮะนงยาแม่เจ้าเป็นเด็กเหรอเด็กยังโตขนาดนี้แล้วถ้าพ่อแม่เจ้าจะตัวแค่ไหนอ่ะไหนนงยาแม่นงยาแม่นี่เป็นยักษ์นี่นึกว่าที่นี่เมืองยักษ์อ่ะไม่เอาแล้วมันหนีไปแล้วตามมันไปแล้วสดๆคนเป็นจะตัวอ้วนๆจ้าทั้งนี้จ้าเลวจ้าสามคน20จะอร่อยทุกคนรับรองจะติดใจนะจ้าเนื้อหวานหวานน้ำหวยก็มีนะจ้าเนื้อแน่นๆเลยตัวดาราจ้าขาเหือบเลยน่ากินจริงๆเลยไม่ได้จะมนุษย์เนี่ยข้าจะเอาไปถวายท่านเท้าพระนะปล่อยนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะปล่อยให้โง่แกไม่ใช่มนุษย์ชาวบ้านธรรมดาเอาไปถวายท่านเท้าดีกว่ารับรองได้รางวัลเพียบเลยไม่นะปล่อยข้าโอ้ยเสียงเพราะดีนั่นเนี่ยหน้าตาน่ารักไหนขัดดุลหน่อยที่โอ้น่ารักน่าชังเหมือนแม่ของมันเลยนั่นเนี่ยนะถ้าเสด็จพี่ได้เห็นเด็กคนนี้ต้องดีใจแน่ๆแก้วจะพาลูกไปหาเสด็จพี่ในวังดีไหมเพคะท่านฤาษีแต่ข้าว่าเจ้าให้ลูกของเจ้าอยู่นี่ก่อนเถอะรอให้เรื่องมันกระจ่างทุกอย่างแล้วเจ้าคอยเปิดเผยความจริงดีไหมแก้วเอ้ยเจ้าค่ะแก้วจะเชื่อท่านฤาษีแต่แกจะตั้งชื่อลูกอะไรดีล่ะเจ้าค่ะมันก็ต้องเป็นชื่อที่เหมาะสมและชื่อนี้จะต้องสื่อความหมายไปในทางที่แสดงถึงความดีความงามนะคิดแม่ก็ท่านฤาษีพ่อชื่อปิ่นทองแม่ชื่อแก้วลูกก็ชื่อปิ่นแก้วสิเหมียวใช่ปิ่นแก้วง่ายดีใช่ไหมเจ้าหนูเห็นไหมท่านฤาษีถ้าทางเด็กคนที่จะชอบชื่อนี้ก็นั่นนะสิข้ากำลังจะบอกว่าให้ใช้ชื่อนี้อยู่พอดีเชียวลูกชื่อปิ่นแก้วนะจ๊ะคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามมีอะไรแล้วเจ้าจอแบนมีข่าวอะไรล่ะข้าได้รับสัญญาดาวเทียมสดๆร้อนๆเลยล่ะท่านฤาษีช่วยด้วยช่วยกันด้วยท่านฤาษีหน่อยค่ะฮะเสด็จพี่แย่แล้วล่ะเสด็จพี่ของเจ้าจับพระจับหรูไปอยู่เมืองยักษ์ได้ยังไงเนี่ยเขาว่าอีกไม่นานมีหวังโดนหัวยักษ์กินแหงมๆเสด็จพี่ก็จะไปช่วยเสด็จพี่เฮ้ยช้าก่อนเจ้ายังไปไม่ได้หรอกทำไมล่ะท่านฤาษีเจ้าจะไปอย่างเนี้ยนะเสด็จพี่ของเจ้าจะต้องจำได้แน่ๆข้าว่าเจ้าแปลงตัวก่อนเถอะนะไม่ว่าจะเป็นหน้าคนหรือหน้าม้าเสด็จพี่ก็เคยเห็นหมดแล้วแล้วจะให้แก้แปลไปอะไรอีกแล้วเจ้าค่ะท่านฤาษีเอาอย่างงี้สิเจ้าอยากจะได้หน้าแบบไหนขอให้บอกเจ้าหน้าลิงหน้าแรดหรือว่าหน้าฮิปโปดีล่ะก็จะเสกให้โอ้ท่านฤาษีอย่าแปลงตัวตั้งทีเอาให้มันดีๆมันเทพีหน่อยไม่ได้ลือใช่เอาแบบเลเซอร์มูนก็ได้หรือเป็นนางฟ้าชาลีก็ดีขอเป็นคนธรรมดาเถอะเจ้าค่ะเสด็จพี่จะได้ไม่ผิดสังเกตนะเจ้าค่ะงั้นเอาอย่างงี้ข้าจะแปลงกายให้เจ้าเป็นผู้ชายก็แล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะโอมเพียงจัดการเลยแวบนี่เป็นไงล่ะฝีมือข้าเจ้าชายปิ่นทองไม่มีวันจำเจ้าได้แล้วแกรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เจ้าค่ะเอ้ยเดี๋ยวก็ชินไปเองแล้วอย่าลืมทำตัวให้มันแมนหน่อยนะคำพูดคำจามันดีๆหน่อยเจ้าค่ะเอ้ยฮะท่านฤาษีถ้างั้นแกลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปช่วยเสด็จพี่ไม่ทันเออไปเถอะข้าจะดูแลลูกเจ้าเองแม่ไปก่อนนะลูกไปกันเถอะเจ้างูเจ้าอีโต้เร็วไปลูกแกจะไปช่วยพระปิ่นทองได้ทันหรือไม่ชะตากรรมของพระปิ่นทองในเมืองยักษ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมแก้วหน้าม้าในตอนหน้าพลาดไม่ได้นะครับ